คุณแม่สุดแซ่บแพทณปภาได้เวลาเผยโฉมหน้าแฟนหนุ่มครั้งแรกหลังคบมานาน1ปี4เดือนมั่นใจคนนี้แหละที่ใช่อีกฝ่ายอยู่แบบไม่มีตัวตนบนโซเชียลมานานถามว่าทำไมทนลั่นก็รักอะครับโดยแพทณปภาเปิดตัวทีแฟนหนุ่มในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิง EP 0.120 พร้อมเผยความรู้สึกว่าเขาซื้อใจแพทได้ที่สุดเลยคือเขาทำให้สบายใจทำให้รู้สึกว่าเขาคงไม่ได้มาเล่นแต่ณวันนี้แพทยังไม่ได้ลงโซเชียลแพทก็คุยกับเขาอยากเห็นว่าเขาจะเสถียรได้นานแค่ไหน2ปีคุณจะยังเหมือนเดิมไหมความรู้สึกของเราถ้าใช่คนนี้จะเป็นคนที่ยาวที่สุดจะจบที่เขาล่ะจริงๆแพทก็อยากจบที่ทุกคนแหละเดี๋ยวคนอื่นจะน้อยใจคนที่ผ่านมาอาจจะเฟลว่าตกลงมึงเล่นๆหรอก็ไม่นะก็จริงจังกับทุกคนแต่ไปไม่ถึงสำหรับคนนี้วันแรกที่เขาก้าวเข้ามาเป็นยังไงวันนี้1ปี4เดือนเขายังเหมือนเดิมทุกอย่างแบบเราไม่เคยเจอเลยนอกจากนี้เจนนิเฟอร์คิงยังถามหนุ่มพีว่าทำไมต้องอดทนด้านพีตอบว่าก็รักอะครับแล้วเมื่อโดนถามต่อว่ารักเขาตรงไหนด้านหนุ่มพีตอบว่าวันที่พีแย่เขาก็ซัพพอร์ตช่วยหมดสุดท้ายเมื่อถูกถามว่ากลัวเขาไหมด้านหนุ่มพีตอบว่ากลัวแค่เขาเสียใจเท่านั้นเองกลัวเขาเหนื่อย